กลับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลเยาวชน PA หรือว่ากฟผ.นะครับครั้งที่11ชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2558นะครับการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือนะฮะรอบชิงแชมป์เลิศประเภททีมหญิงนะฮะก็อยู่ในขั้นตอนของการแนะนำผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินที่1นะครับสัญญาสอนอ่อนนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินที่2นะครับชาติชายอินตุนะฮะเกมกำลังจะเริ่มเลยครับวังแขมวิทยาคมนะฮะก็จะอยู่ในเสื้อสีเขียวอ่อนนะฮะส่วนเจ้าภาพเลยครับอบจ.พิษณุโลกจะอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับกลับมาดูรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมกันนะฮะมาดูวังแขมกันก่อนนะครับก็มีทางด้านของหมายเลข4นะครับพรพิพามาน้อยนะครับหมายเลข5อังคณาวิจิตปัญญาหมายเลข6สาวิตรีศรีนวลหมายเลข9ครับสสินันท์เผือกนาคหมายเลข10กัปตันทีมครับณภาพรสมปัญญาและหมายเลข12รุ่งดีจำปาแดงครับสุรพิชระหมายเลข1นะครับสุภาพรพรมรัตนะผู้สอนนะครับนายชัชวาลปราอุดมครับดูทางฝั่งของเจ้าภาพกันนะครับหมายเลข2รุชรีดีบ้านโศกนะครับหมายเลข4อารารัตน์ปกาศีหมายเลข5คณิษฐาสุภรักษาหมายเลข6พิรัญญาจันทองหมายเลข10อนันตยานันตาหมายเลข12ครับนุชราพรสุดศรีสังผู้สอนครับนางสะอาดมั่นคงนะฮะเป็นสุภาพสตรีนะฮะผู้สอนโค้ชเป็นทีมหญิงส่วนสุรพิศระนะครับของทางอบจ.พิษณุโลกนั้นเป็นนัชชาวงปาก่อนนานๆดีนะฮะจะมีโค้ชเป็นทีมเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะเชียร์ก็เฮกันนะฮะเขาเล่นเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าบ้านด้วยนะฮะสำหรับอบจ.พิษณุโลกกำลังจะเสิร์ฟนะฮะนั่งของวังแขมครับหมายเลข6นะฮะสาวิตรีศรีนวลครับโอ้นี่เสิร์ฟแรงตอกไปเลยฮะแต่แรกครับเป็นของอบจ.พิษณุโลกครับวังแขมนี้ค่าเฉลี่ยความสูงนี่อยู่ที่169เซนติเมตรนะครับสำหรับนักกีฬาเอาครับบอลแรกไม่ดีครับบางแขมแล้วแย่งกันเล่นครับก็เป็นแต้มของทางฝั่งพิษณุโลกฮะอุสราพรครับจะเสิร์ฟต่ออ้าวเราเสิร์ฟเสียไปเองครับจังหวะนี้นี่เริ่มมา3คะแนนยังไม่ได้ตกเลยฮะเล่นเสียกันทั้ง2ฝ่ายเลยมาเสียค่อนข้างพุ่งครับบอลแรกห่างฮะจังหวะขึ้นเคาะแก้ไปก่อนพรวิภายกขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ตีทัสไว้นัชชาครับยกมาให้กับริรัญญาแล้วจังหวะสองอ่ะพยายามจะเล่นครับรับมันดูเหมือนจะล้นครับแต่ว่าไม่น่าจะล้นนะคือเพื่อนน่าจะขึ้นไปเล่นได้ครับแต่ว่าอ่านจังหวะบอลพลาดครับเมื่อสักครู่นี้สาวิตรีเสิร์ฟเป็นแบล็กดีครับมาแล้วจังหวะยกขึ้นมายุรัญญานะครับตีไปเจอบล็อกนะครับแบบขึ้นมาแล้วมาตีมือครับลูกนี้มันจะเสิร์ฟเสียไปเองครับตั้งแต่ช่วงแรกก็ยังสูสีกันอยู่นะฮะเสริมฝึกสาวิตรีโอ้ยรับอยู่ครับต้องตีบอลข้ามมา
โอกาสของบางแขนครับตีลูกนี้ติดล็อกบอลมาที่แดงของพิซซูโร่ครับเซตมาหัวเสาครับตีมือซ้ายเก็บได้แล้วอีกครั้งนึงครับบางแขนให้มาหัวเสาตีครับลูกนี้วิรัญญาไอ้ออกไปเองฮะบอลมันชิดตะข่ายครับอาจจะตีลำบากหน่อยครับพยายามแก้ฉีกออกขวาครับดูครับเอาครับมุมแรกมาดีครับแล้วเล่นหน้าสั้นจังหวะนี้ทารารัตนะครับขึ้นตีให้กับพิซซูโร่ดูครับในเดี่ยวกับบล็อกนะฮะลงมาเสิร์ฟครับทารารัตน์ภกาศีมุมแรกสวยครับแล้วจังหวะขึ้นมาตรงกลางได้เร็วครับแต่ว่าเหมือนจะตีออกไปเองครับตีต่อ4คะแนนครับ4ต่อ5นี่เป็นทางพิซซูโร่นำอยู่ครับมันแรกเปิดสวยครับพรวิภายกขึ้นมาแล้วโอ้โหลูกนี้ขึ้นหนักครับนภาพรสมปัญญานะครับแต่ว่าตีออกไปเองฮะบอลเสิร์ฟของทางพิซซูโร่ครับนะครับขึ้นเคาะบางๆหมายแย่งกันเองครับไม่ให้เสียงตีแก้ไปก่อนแล้วลูกนี้มายามพุ่งไปรับครับไม่ถึงขึ้นน้ำแล้วครับพิซซูโร่6ต่อ5คะแนนทารารัตครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับแล้วลูกนี้มารับไม่อยู่ครับวันแรกไม่ดีนะครับบางแขนที่ยาคมรับอิสระลงมาเลยทารารัตเสิร์ฟครับจี้ไปที่แดนหลังแล้วเนี่ยครับโอ้ก็ยังไม่ดีขึ้นครับจังหวะรับบอลของสุภาพรนะครับโอ้เสิร์ฟยาวเลยครับช่วงนี้รับบอลแรกไม่อยู่แล้วก็เล่นต่อไม่ได้แล้วเสียคะแนนแล้วครับวางแขมพิซซูโร่นำ8ต่อ5ครับเอาครับบอลแรกเข้าแล้วจังหวะวางหยอดลูกนี้มาไปไม่ทันครับจังหวะรับบอลของทารารัตน์นี่ครับดูครับแต่วางเบาๆนะครับอังคณา6ต่อ8ครับบอลแรกห่างหน่อยครับมุสลาพรยกให้เพื่อนอ้าวยังขุดขึ้นมาได้ครับนัชชาตอนนี้ขึ้นตีแล้วมาออกไปเองครับอนันตยาเจ็ดต่อแปดครับไล่ให้มันหนึ่งคะแนนแล้วบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไปก่อนนะฮะอนันตยาตอนนี้พายกให้กับเพื่อนจังหวะนี้มาขึ้นตีแล้วเหมือนจะทัสมือเล็กน้อยนะครับนักขับพรนะฮะกัปตันทีมตีได้เยี่ยมจริงครับแต้มนี้แขมตีเสมอว่าเป็น8ต่อ8ครับดูเหมือนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับจังหวะตีของระยาแต่ว่ายังได้อยู่ครับทางฝั่งของหลองแขมอู่ขึ้นหนักครับคราวนี้ซ้ำดอก2ยังถูกขุดขึ้นมาได้เอาครับทางฝั่งของนักแขมจะได้ขึ้นบุกแล้วลูกนี้ตีลงครับนำเลยครับวางแขมแต่ที่ตามไป4คะแนนนะฮะตอนนี้ทำไป5แต้มรวดนี่กลับมานำนะครับโอ้แล้วบอลแรกไม่ดีครับคณิตขาครับของทางพิซซูโร่10ต่อ8ครับโอ้โหนี่ยาวเลยครับ
หมายครับแล้วจ่ายสั้นโอ้ยแล้วไปฟาวแล้วครับตรงนี้จังหวะจิ้มไปแล้วแล้วตัวไปโดนตาข่ายครับทั้งสองทีมนี้ผัดกันทำคะแนนแบบยาวๆเลยครับเปลี่ยนทีละฝั่งเนี่ยอันนี้เป็นหนองแขมวังแขมนะครับที่ขึ้นนำอยู่11-8อ้าวแล้วบอลแรกไม่ดีครับโดนจี้เข้าอีกครั้งหนึ่งครับคณิษฐาสุภรักษาบอลเข้ามานี่เป็นวังแขมนะครับที่ได้แต้มยาวๆเลยครับกลับมาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PA นะครับครั้งที่11จำปี2558นะครับชิงแชมป์แห่งประเทศไทยโอ้โหนี่กลับมาเนี่ยเป็นทางวังแขมครับได้มาอีก1คะแนนแล้วครับโอ้แล้วเสิร์ฟดีด้วยครับแต้มนี้แม่ยาวๆเลยครับ14-8ครับจากที่นำตามหลังอยู่นะฮะวังแขมตัวนี้นำยาวเลยครับแล้วเซตให้หัวสาวครับตีลูกนี้ภรรยาแล้วโอกาสของทางพิซซูโร่ครับออกมายังเก็บไว้ได้ตีมาครับวิรัญญากลับได้ครับพิซซูโร่แล้วเซตมาหัวเสาตีลูกนี้เรียบร้อยนะครับณภาพรโอ้โหเป็นบอลทัชเอาเลยครับตีเลยก็ได้คะแนนเลย15-8ครับแล้วครับเบรกได้แล้วครับพิซซูโร่โอ้โหเรารอนะเหมือนกันนะครับต้องรอจนถึงวังแขมนี่ขึ้นนำไปถึง15-8นะครับถึงจะได้แต้มนี้มาเป็น9-15แล้วบอลแรกห่างครับอ้าวแล้วพยายามจะขุดให้เพื่อนครับพรวิภาดันเดอร์ครับแต่ว่าบอลหลุดออกหลังครับบอลเสิร์ฟครับของวิรัญญาแรกดีครับแล้วจังหวะขึ้นหน้าสั้นเจอบล็อกลูกนี้แก้ไขดีฮะจังหวะวิ่งมาปัดบอลของนภาพรครับดูครับนั้นไม่มีใครครับว่างพอดีบอลแรกดีครับนุชราพรยกให้เพื่อนแล้วตีจังหวะนี้เป็นต้ามครับตัดใจเลยนะครับอนันตยาสิบเอ็ดต่อสิบหกครับอนันตยาเสิร์ฟพรวิภาครับยกขึ้นมาเอ้าต้องชกข้ามไปก่อนนัชชายกให้กับนุชราพรแล้วทางฝั่งของวังแขมได้สวนครับโอ้โหจังหวะครึ่งตีนี้เสียงดังเลยครับแต่ว่าบอลออกครับนี่ครับทั้งสองทีมจะเป็นอย่างนี้ฮะผัดกันทำคะแนนยาวๆครับไม่ได้เป็นลักษณะของแลกแต้มกันนะครับโอ้บอลแรกไม่ดีครับวังแขมเสียตัวมาก่อนแต่ยังได้ครับนี่ครับสะท้อนถึงทักษะของการรับบอลเด็กไทยนะครับคือจังหวะแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าพุ่งถูกวิธีก็จะใช้มือไร้บอลนะครับแต่ว่าวิ่งสไลด์ขาคู่เข้ามารับบอลครับเอาครับจังหวะยกไปของพิซซูโร่ทางฝั่งของวังแขมปัดข้ามมาครับนุชราพรขึ้นตีเองฮะจังหวะขึ้นหลักของวังแขมครับเป็นอังคณานะครับที่ขึ้นตีเมื่อสักครู่นี้ใส่แต้มคือกลับมาบ้างครับนี่ครับฉีกมุมซ้าย8-12ครับโอ้เสิร์ฟดีครับต้องแก้ไขครับทางพิซซูโร่เคาะมากลับมาแล้วสวนกลับไปครับแม่นี่ตีสวยครับสาวิตรีนะครับที่ได้ขึ้นตีระหว่างนี้ของทางน้องแขมครับโอ้โหนี่ตีไปฝ่าบล็อกนะครับไปโดนตะข่ายแล้วนะครับแล้วไปผู้เล่นของพิซซูโร่เสียจังหวะกลับมาชมกันต่อนะครับวอลเลย์บอลเยาวชน PA ครับเจ้าเรือนแห่งประเทศไทย
รอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงครับพิษณุโลกนะครับมีกีฬาประจอพิษณุโลกพบกับวังแขมวิทยาคมครับตอนนี้ครับวังแขมนำอยู่20ต่อ13คะแนนตีลูกนี้เป็นบล็อกเอานะครับจังหวะรับบอลมาล้นมาครับในแดนของพิซซูโร่คืออรัญญาขึ้นครับมาแล้วลูกนี้ติดตะข่ายครับได้คะแนนไปครับตรงนี้ทางวางแขน21ต่อ14ครับนี่ครับขึ้นไปแล้วเจอตะขะขอบตะข่ายด้านบนครับเอาครับบอลแรกเข้าแล้วจังหวะขึ้นมาของวิรัญญาคราวนี้ก็ตีออกไปเองครั้งครับวันแรกไม่ค่อยดีครับพิซซูโร่อาจจะเคาะแก้ไขข้ามมาได้แล้วเลือกจ่ายหัวเสาลูกนี้โอ้โหตันทีมนะครับนภาพรตีโอ้โหนี่ตีแหวกบล็อกมาเลยฮะ23ต่อ14คะแนนโอ้โหแต่ว่าเบอร์พอครับกลับมาเสิร์ฟแต้มนี้15ต่อ23ครับอู้บอลแรกไม่ดีครับแล้วขึ้นแก้อาชายังขุดขึ้นมาได้ครับแล้วจังหวะขึ้นตีมาเจอบล็อกครับยกสูงมาแล้วมาวิรัญญาตีก็ยังติดขอบตะข่ายแต่ว่ายังได้แล้วทางฝั่งอ้าวไลจัส2จิต2ใจครับตอนแรกเหมือนจะตีลงนะฮะแต่ว่าไปมานิดยกขึ้นครับนภาพรสมบัญญานะครับขึ้นตีเมื่อสักครู่นี้นี่ครับออกครับก็ชัดเจนครับไลจัสอยู่ตรงนี้พอดีต่อนะครับหวังแขมที่ขอเวลานอกครับตอนที่3ครับโอ้ยแต่ว่ากลับลงมาเสิร์ฟออกไปเองครับอบจพิซซูโร่โอ้โห24ต่อ16เป็นเซตพอยต์ครับนะครับลูกนี้มันแรกดีครับแล้วจ่ายให้หัวเสาตีลูกนี้อย่างนัดกันมาได้เอาเล่นจังหวะ2ยังอยู่ครับอ้าวแต่ตีไปติดตะข่ายเองครับผู้เล่นของทางพิษณุโลกครับให้จบการแข่งขันครับเซตแรกโรงเรียนวังแขมวิทยาคมครับเอาชนะโรงเรียนอบจ.พิษณุโลกครับ25ต่อ16คะแนนครับก็จบการแข่งขันเซตแรกครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเราติดตามในเซตที่2กันต่อครับThank you.